มาติดตามความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022กันบ้างนะครับล่าสุดวันนี้25มิถุนายน2565ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ในสัปดาห์ที่3ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียในระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565ในส่วนของนักกีฬาก็นำโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนอกจากนี้ยังได้เตยหัตถยาบำรุงสุขอีกหนึ่งกำลังหลักของทีมคัมแบ็กสู่ทีมชุดนี้โดยภายหลังการฝึกซ้อมทีมชาติไทยได้รับการตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทางสู่ประเทศบัลแกเรียในคืนนี้เวลา 23:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ในสัปดาห์ที่3สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่3ในนัดแรกวันที่29มิถุนายน2565เวลา 21:00 น.ไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ต่อด้วยวันที่30มิถุนายน2565เวลา17นาฬิกา30นาทีไทยจะลงสนามพบกับโดมินิกันวันที่2กรกฎาคม2565เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยจะลงสนามพบกับบราซิลและวันที่3กรกฎาคม2565เวลา20นาฬิกา30นาทีไทยจะพบกับอิตาลีส่วนผลงานของทีมตบลูกยางสาวไทยใน2สนามที่ผ่านมาลงแข่งขันไปแล้ว8นัดชนะ4แพ้4มี12คะแนนรั้งอันดับที่8ของตารางการแข่งขันจากทั้งหมด16ทีมและยังมีลุ้นติด1ใน8ทีมเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป